Ford Everest เวอร์ชันจีนการแข่งขันในตลาดนั้นจะมีทั้ง Nissan Terra และ Isuzu Mew X โดยล่าสุดมีข้อมูลจากสื่อของจีนว่า Ford จะเปิดตัวคุมพลังใหม่ใน Everest ที่มีขนาด 2.3 ลิตรเทอร์โบให้ความแรงมากกว่าคุมพลังที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งจะมีการวางจำหน่ายภายในเดือนนี้โดยเครื่องยนต์ใหม่ใน Ford Everest ถือเป็นการติดตั้งในเวอร์ชันจีนที่แรกที่ในปัจจุบันจะมีทั้งดีเซล 2.2 ลิตรและเบนซิน EcoBoost 2.0 ลิตรที่ให้กำลัง247แรงม้าแรงบิด360นิวตันเมตรโดยคุมพลังใหม่ดังกล่าวจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน EcoBoost ขนาด 2.3 ลิตรเทอร์โบให้กำลังมากถึง275แรงม้าแรงบิด455นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติลูกใหม่Select Shift 10 Speed ทดแทน6 Speed เดิมจะเห็นได้ว่าตัวเลขพละกำลังใหม่นั้นมากกว่าเครื่องยนต์ที่มีใช้ในปัจจุบันชัดเจนในด้านคู่แข่งอย่าง Nissan Terra เวอร์ชันจีนติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตรให้กำลัง193แรงม้าแรงบิด245นิวตันเมตรและ Isuzu Mew X จะมีเครื่องยนต์ดีเซล 1.9 ลิตรให้กำลัง163แรงม้าแรงบิด360นิวตันเมตรและดีเซล 3.0 ลิตร177แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรดังนั้น Ford Everest 2.3 ลิตรใหม่จะกลายเป็นโมเดลที่แรงที่สุดในกลุ่มนี้กำหนดเปิดตัวในจีน25เมษายนนี้ครับ